โครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC รัฐบาลขับเคลื่อนโครงการนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561นะคะวันนี้สำนักงบประมาณได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินผลโครงการนี้ตามมาดูบรรยากาศกันนะคะสำนักงบประมาณได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์นโยบายรัฐบาลแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC วันนี้ที่โรงแรมรัตนชนจังหวัดชลบุรีนายพลดมีสัตว์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยภายใต้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดเวทีสนทนากลุ่มย่อยหรือโฟกัสกรุ๊ปเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมและหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561ครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดในภาคตะวันออกชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราโดยประเด็นที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ประกอบด้วยการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการลงทุนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวนางรัตนาอ่องสมบัติจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือจังหวัดชลบุรีได้กล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสร้างความเจริญให้แก่ประเทศการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องพัฒนาชุมชนโดยรอบให้เติบโตตามด้วยอยากฝากให้การสร้างการรับรู้ให้ลงลึกถึงชาวบ้านและชุมชนนอกจากการรับรู้ว่า EEC ทำอะไรแล้วต้องรู้ด้วยว่าชาวบ้านในชุมชนต้องการอะไรจะได้รับความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ไปด้วยกันเพราะชาวบ้านในชุมชนอยากมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน EEC ไปพร้อมๆกันเราอยากจะให้ชุมของ EEC นะคะลงมาที่ชุมชนเลยนะคะลงมาเลยค่ะลงมาแล้วมาคุยกับเราตรงๆเลยว่าโอเคอันนี้นะคุณต้องการทำอะไรบ้างแล้วให้ชุมชนเนี่ยช่วยอย่างไรเราก็อยากให้ EC ช่วยเราเหมือนกันสำหรับข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ทางสถาบันจะได้นำไปประมวลผลเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการในการขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปนี่คือบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นโครงการ EEC นะคะซึ่งภาคประชาสังคมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการนี้เพียงแต่การสร้างการรับรู้สู่ประชาชนจะต้องลงให้ลึกถึงประชาชนและชุมชนให้มากขึ้นจิรดาภูลสวัสดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานจากโรงแรมรัตนชนจังหวัดชลบุรีค่ะ